มันติดไหมเนี้ยสวัสดีสวัสดีโอเคมาละ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 โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคจะเล่าอะไรให้ฟังอินเทอร์เน็ตโอเคไหมทุกคนวันนี้จะมาเล่า3เหตุผลที่คนทำออนไลน์ไม่เริ่มสักทีพร้อมวิธีแก้อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับว่ามาอยู่บ้านผมนี่แหละแปลกฉากหน่อยเพราะว่าปกติก็ไม่ได้มาไลฟ์แบบนี้ใช่ไหมจะมาเล่าให้ฟัง3เหตุผลที่คนไม่กล้าทำออนไลน์สักทีพอดีว่ามีนักเรียน private ของผมแบบว่าเขามาปรึกษาผมทำธุรกิจออนไลน์นี่แหละแล้วเขาก็มาคุยกับผมแล้วผมก็เหมือนการทำธุรกิจออนไลน์มันต้องปรับ mindset อะไรบางอย่างด้วยอ่ะแล้วมาทำตัวสร้างตัวเป็นโลกออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะแล้วผมเห็นผมสรุปได้ว่ามันมี3เหตุผลก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนต่อเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันถ้าคุณจะมาทำออนไลน์คุณมีมันมีมันไม่ต้องคิดมันต้องคิดอีกแบบนึงอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังไป private นักเรียนมาคุยกับนักเรียนเสร็จแล้วทีนี้ผมมีไฟนะผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อนี่สวัสดี TikTok สวัสดี Facebook ด้วยเดี๋ยวผมแชร์แป๊บนึงนะครับโอ้โหแบบจะเล่าให้ฟังเลยโคตรมีไฟเลยตอนเอาทำไมไม่โผล่วะไลฟ์โอเคโอเครุ่นเลยผมพูดอย่างนี้ให้ฟังก่อนคือมันมีนักเรียนที่มาเรียนกับผม private coaching ออนไลน์แล้วเขามาพูดถึงการทำธุรกิจออนไลน์กับผมนี่แหละอยากทำนู้นอยากทำนี้อยากทำนั้นแล้วต้องรอนู่นรอนี่รอนั่นแล้วก็ไม่กล้าเริ่มวันนี้จะมาให้เหตุผล3เหตุผลที่บอกนักเรียนผมไปแล้วผมจะบอกทุกคนด้วยถ้าใครจะมาทำออนไลน์นะจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วยังติดยังล็อกกับ3สิ่งนี้อยู่ผมจะลุยให้เราฟังเลยแต่ว่าเสียงโอเคมั้ยโอเคสิ่งแรกถ้าคุณจะเข้ามาทำออนไลน์สิ่งแรกที่คุณกลัวคือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอสิ่งแรกนะเอาละเข้าเลยนะผมไม่รอแล้วผมไม่ไหวแล้วสิ่งแรกก็คือคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอคือการที่คุณเข้ามาทำในโลกออนไลน์เนี่ยผมพูดถึงในสื่อของการสอนด้วยนะคือการที่คุณมอบคุณค่าบางอย่างให้กับผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยบางคนก็จะตระหนักหรือว่าคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่เก่งพอเราทำอย่างนี้ไม่ได้พอเราอย่างนี้ไม่พอหรือว่ารออะไรบางอย่างซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอคุณไม่กล้าทำมันหรอกคุณทำมันไม่ได้หรอกคุณไม่ต้องมาสร้างตัวโลกออนไลน์เลยคุณไม่ต้องมาทำธุรกิจออนไลน์เลยถ้าคุณว่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอไปไม่ต้องมาทำแต่คุณต้องแก้คือสิ่งที่มาทำบนโลกออนไลน์เขาเรียกว่าคอนเทนต์คุณเข้าใจป่ะก่อนที่จะมาทำคอนเทนต์น่ะเราก็ต้องไปถ่ายวิดีโอก่อนแล้วก็ต้องไปถ่ายภาพก่อนแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าการที่จะคิดว่าตัวเองเก่งไม่เก่งมันคือการเตรียมตัวคุณเข้าใจไหมเขาไม่ได้เห็นเรียลไทม์ตอนนั้นมันไม่เหมือนไลฟ์สดคุณเข้าใจป่ะคุณเข้ามาทำคอนเทนต์เนี่ยโพสต์วิดีโอหรือโพสต์คลิปมามอบคุณค่าให้กับผู้คนเนี่ยมันคือการที่เราทำมาก่อนแล้วมันคือการที่เราเตรียมตัวมาก่อนแล้วโอเคป่ะหรือไม่ว่าจะมาสอนคนอะไรก็ช่างในการที่จะมาทำตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยบางคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งที่สุดคุณฟังผมไว้ตรงนี้เลยคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งที่สุดแต่คุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องมีคือการเตรียมตัวคือการเตรียมตัวเลยโลกออนไลน์ไม่ได้ถามหาคนที่เพอร์เฟคที่สุดคุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคที่สุดคุณไม่ต้องรอบอกว่าฉันจะมาทำออนไลน์ได้นะฉันจะต้องแบบอย่างเช่นสอนภาษาอังกฤษโอเคฉันจะมาทำออนไลน์ได้นะฉันจะต้องแบบว่าไปต่างประเทศบินไปประเทศอังกฤษก่อนแล้วฉันจะมาสอนภาษาอังกฤษได้นะฉันต้องเก่งพอฉันต้องบินไปประเทศอเมริกาถ้าคุณรออยู่แบบนี้คุณก็ไม่ได้เริ่มสักทีธุรกิจออนไลน์คุณก็ไม่ได้ทำสักทีโลกออนไลน์เข้าใจปะสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่คุณจะต้องเก่งที่สุดอะไรแบบนั้นคือการที่คุณต้องเตรียมตัวสังเกตยังไงก็ได้มันมีคนเก่งหลายคนที่ออกมาสอนหรือว่าเป็นครูสอนอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เตรียมตัวยังไงเขาก็เละเข้าใจไหมสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นมันคือการที่คุณเตรียมตัวคุณออกมามอบเนื้อหาหรือมอบคุณค่าอะไรให้กับผู้คนนะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณก็เตรียมตัวพอไม่ต้องคิดว่าตัวเองไม่เก่งอ่ะคุณเก่งพอทุกคนมันเตรียมตัวได้ทุกคนมัน prepare ได้มัน prepare ได้มันเตรียมได้อ่ะเข้าใจไหมออกมาทำตัวตนบนโลกออนไลน์เลือกคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอแล้วก็อย่างที่สองคือกลัวคนดูถูก
ก็คนดูถูกในที่นี้ผมมาพูดถึงในมุมมองของคนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในการที่มอบคุณค่าให้กับผู้คนหรือมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะก็คนดูถูกคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำอย่างเช่นผมมาทำเป็นครูอย่างเงี้ยครูสอนออนไลน์หรือว่าสอนภาษาอังกฤษด้วยผมสอนภาษาอังกฤษหลายคนก็รู้จักผมผ่านการสอนภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตดีไหมนี่ผ่านการสอนภาษาอังกฤษแล้วทีนี้ถ้าผมคิดว่าคนจะมาดูถูกผมถ้าผมคิดว่าคนจะมาด่าหรือว่าผมเนี่ยผมจะไม่ทำเลยอย่างนี้เหรอผมไม่ทำ mindset แบบนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกว่าคนที่จะมาดูถูกผมหรือคนที่จะมาว่าผมยิ่งจะต้องทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพผมยิ่งจะต้องออกมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนอ่ะคุณเข้าใจไหมคนจะดูถูกหรือคนจะว่าคุณก็ต้องเมื่อคุณทำในสิ่งไม่ดีอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำมันมอบคุณค่าให้กับผู้คนเมื่อไหร่ที่คุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำมันแก้ปัญหาให้กับผู้คนจริงๆอ่ะทำออกไปเลยไม่ต้องกลัวคนว่าเพราะสิ่งนี้มันเพื่อพวกเขามันเพื่อคนดูทำออกไปเลยคุณไม่ต้องกลัวคนว่านะแล้วก็การที่คุณมาทำแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับผู้คนในโลกออนไลน์นะหรือว่าการที่คุณมามอบคุณค่าอะไรบางอย่างให้เขาแทนที่เขาจะด่าหรือว่าคุณอ่ะเขาจะขอบคุณคุณด้วยซ้ำจริงๆเอาสังเกตง่ายๆก็ได้เวลาทุกคนได้เสพคอนเทนต์อะไรบางอย่างหรือคลิปผมก็ได้สอนภาษาอังกฤษคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับอะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกโอ้ยขอบคุณนะครับที่มาสอนวันนี้อุ้ยขอบคุณนะครับที่เนี่ยเข้าใจป่ะเมื่อเราได้มามอบคุณค่ากับผู้คนไม่ได้มาดูถูกหรือว่าคุณหรอกผู้คนจะมาขอบคุณคุณมากกว่าเข้าใจมั้ยนี่เหตุผลที่2ด้วยผู้คนจะมาดูจะมาขอบคุณคุณมากกว่าคุณเข้าใจป่ะถ้าจะแก้ว่ากลัวคนดูถูกหรือกลัวคนว่าออกมาทำคอนเทนต์ที่มันแก้ปัญหาแล้วก็ออกมาเยอะๆเลย put out the positive content แล้วเอามาเลยคอนเทนต์ดีๆคุณทำออกมาเลยโอเคป่ะนี่เหตุผลที่2เหตุผลแรกที่พูดไปคืออะไรนะกลัวตัวเองไม่เก่งพอโอเคเหตุผลที่2ก็คือคุณจะต้องพูดถึงกลัวโดนคนว่าอะไรแบบเนี้ยการเป็นครูบนโลกออนไลน์อาจจะคิดว่าอุ้ยเป็นครูเนี่ยออกมาการมีตัวตนบนโลกออนไลน์มันอาจจะไม่ใช่การที่บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการแบบอาชีพแบบต้องออกมาโชว์หน้ากล้องอย่างงี้ไหมหรือมันไม่ดีเป็นอาชีพที่ไม่ดีเป็นอาชีพที่แบบมาขายหรืออาชีพอะไรแบบดูไม่มีศักดิ์ศรีหรอไม่ผมบอกเลยว่าการที่คุณออกมาทำอาชีพออนไลน์อะไรแบบนี้แล้วโดยเฉพาะมาเป็นครูนะในโลกออนไลน์คุณได้มอบคุณค่าให้กับผู้คนได้มากกว่าการที่คุณมอบคุณค่าให้กับผู้คนแบบเจอหน้าต่อหน้าอีกเพราะในโลกออนไลน์นะคนเห็นคุณได้ทั่วโลกมันคืออาชีพที่มีศักดิ์ศรีนะทุกคนการที่ทุกคนมาทำมอบคุณค่าอะไรบางอย่างในโลกออนไลน์อ่ะเข้าใจป่ะโอเคพอดีว่ามันเอเนอร์จีหน่อยนะว่าผมสอนนักเรียน private ผมแล้วเขาพูดถึงสิ่งนี้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอเขาจะมาสอนภาษาอังกฤษนี่แหละเหมือนผมแล้วเขาก็ถามว่าจะเริ่มธุรกิจนี้ต้องทำยังไงเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอเปลี่ยน mindset เลยตัวเองเก่งพอและอย่างที่2เขากลัวคนว่าเขาหรือยิ่งมีคนว่าแทนที่จะเปลี่ยนคนว่าแล้วคุณดาวเปลี่ยนคนว่าแล้วไปผลักดันดีกว่าแล้วเอาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วคอนเทนต์ที่มันแก้ปัญหาให้ผู้คนอุดปากกับคนพวกนั้นอุดปากไปเลยแล้วถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มันเป็นการศึกษาหรือคอนเทนต์ที่มีปัญหาอะไรบางอย่างก็จะมีเฉพาะกลุ่มคนดูที่มันกลุ่มคนดูที่เขามีการศึกษานะเข้าใจป่ะคนคอมเมนต์อะไรแย่ๆอะไรแบบนั้นก็ไม่ค่อยมีหรอกคุณจะตายเพราะความคิดของตัวเองคุณจะไหมโอเคเหตุผลข้อที่3คือการที่คุณจะเข้ามาทำในโลกออนไลน์หลายคนคิดว่าต้องรอตัวเองเพอร์เฟกต์ก่อนเพอร์เฟกต์ในที่นี้คือโอเคฉันจะเข้ามาทำออนไลน์นะฉันจะต้องมีกล้องนะราคาสัก 4-5 หมื่นเลยเอากล้องมาดีๆไปซื้อเลนส์อีกเป็นแสนโอเคมันจะต้องจัดฉากนะฉันจะต้องจัดฉากออกมาให้ฉากมันดูดีๆนะแล้วฉันอะไรไม่ต้องคุณมีโทรศัพท์เครื่องนึงคุณออกมาทำคอนเทนต์ได้เลยไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องไปซื้อแสงแบบบางคนก็จะแบบโอเคฉันจะมาทำออนไลน์นะฉันต้องมาซื้อแสงซื้อแสงนะอะไรเงี้ยไลฟ์กระตุกเหรออินเทอร์เน็ตไม่ดีเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือนั่นแหละรอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องรอไปซื้อกล้องนะได้ใครจะมาทำออนไลน์อ่ะไม่ต้องรอไปซื้อกล้องแล้วก็ไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์คุณออกมาพูดในสิ่งที่คุณอยากจะมอบคุณค่าให้เขาแล้วก็คุณออกมาทำสิ่งที่มันมีคุณค่านะออกมาทำเลยนี่คือเหตุผลที่3ที่คนไม่ทำออนไลน์ฉันจะต้องไปถ่ายรูปฉันจะต้องไปไปโฟโต้ชูทที่ไหนหรือฉันจะต้องไม่ผมยังใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเลยฉันต้องไปซื้อกล้องดีๆอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยไม่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทำได้แล้วสมัยนี้แล้วการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยคุณใช้ต้นทุนแบบ0 บาทมากเข้าใจไหมโอเค
เออนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับมาเล่าให้ทุกคนฟังต้องรอให้ตัวเองเพอร์เฟกต์ต้องรอให้เพอร์เฟกต์ต้องรอให้อุปกรณ์พร้อมเนี่ยถ้าคุณรอแบบนั้นคุณก็ไม่ได้เริ่มสักทีไฟก็หมดด้วยเออแบบในช่วงที่เราอยากทำอะไรบางอย่างมันจะมีไฟใช่ไหมควรจะลงมือทำตอนนั้นเลยแล้วถ้าเรามารอนู่นรอนี่ไฟคุณก็หมดคุณก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วก็เออใช่สิ่งต่อมาสิ่งที่สี่เลยถ้าคุณจะเข้ามาทำในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นออนไลน์เนี่ยอย่าไปถามความคิดเห็นจากคนที่เขาไม่ได้ทำแล้วคือถ้าเราจะไปขอคำปรึกษาจากใครบางคนเนี่ยอย่าไปถามจากคนที่ยังไม่มีผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วอย่างเช่นถ้าผมอยากมาทำออนไลน์ถ้าผมอยากมาทำออนไลน์แล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องเริ่มยังไงผมต้องไปถามพ่อผมเหรอทั้งที่พ่อผมไม่ได้ทำออนไลน์เลยอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ได้แบบมันคุณก็จะไม่ได้คำปรึกษาที่ดีที่สุดอ่ะคุณต้องไปถามคำปรึกษาจากคนที่ทำมาแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมการขอคำปรึกษาสำคัญแล้วอย่าถามเยอะเมื่อไหร่ที่คุณถามคำปรึกษาจากคนเยอะคุณจะมีความคิดyour thoughts ความคิดของคุณมันจะไม่มั่นใจมันจะสั่นแล้วการตัดสินใจคุณมันจะช้าลงอย่าถามความเห็นหรือคำปรึกษาจากคนเยอะถ้าถามจริงๆถามจากคนที่ทำสิ่งนั้นมาแล้วอย่างเช่นอ่ะผมจะไปถามผมอยากทำเงินแบบผมอยากทำออนไลน์อ่ะผมอยากทำสื่อออนไลน์ผมอยากมาสร้างคอร์สออนไลน์ผมไปปรึกษารุ่นพี่ของผมเงี้ยอ่ะถ้าผมโทรไปปรึกษารุ่นพี่ของผมพี่ครับผมอยากเปิดคอร์สออนไลน์ผมทำยังไงเพื่อเผื่อเขาให้ความคิดลบๆด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ได้เริ่มมันมาเพราะเขาก็ไม่ได้ทำออนไลน์ออกมาคุณเข้าใจไหมถ้าทุกคนอยากขอคำปรึกษาจริงๆหรืออยากเริ่มจริงๆทุกคนต้องขอหรือถามในสิ่งที่คนทำมาแล้วเข้าใจป่ะหรืออ่ะผมสอนภาษาอังกฤษอีกเรื่องนึงนอกจากสอนทำธุรกิจออนไลน์ก็สอนภาษาอังกฤษใช่ไหมต้องถามจากคนที่มีผลลัพธ์แล้วถ้าผมไปถามอ่ะผมไปถามคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมบอกว่าเออคำว่าสบายดีไหมเนี่ยภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงเขาให้คำตอบคุณไม่ได้ด้วยแล้วก็เขาอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีด้วยเข้าใจป่ะต้องไปถามคนที่มันทำได้แล้วโอเคอันนี้เหตุผลที่สี่ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากคนที่ทำได้แล้วอย่าไปถามใครเยอะด้วยถ้าถามคนเยอะแล้วคนที่ทำไม่ได้ด้วยคุณจะได้ความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ลงมือทำสักทีเข้าใจไหมเออสวัสดีครับสวัสดีครับเออนั่นแหละโอเคโอ้โหไล่ไปหมดเลยฟังทันหรือเปล่าใช่จะเริ่มมาทำออนไลน์เริ่มมาทำได้แล้วทุกคนดูไลฟ์นี้มาทำออนไลน์เลยสรุปก็คือข้อที่หนึ่งคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอคุณเก่งพอแล้วก็คิดเก่งพอแล้วมันไม่ต้องเป็นนักเก่งที่สุดแต่คุณต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดโอเคอย่างที่สองพูดไปอะไรวะผมซัดตับๆๆไปเลยอ่ะอย่างที่สองก็คือกลัวคนว่ากลัวคนดูถูกตราบใดที่สิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้คนตราบใดสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมอบคุณค่าหรือแก้ปัญหาให้กับผู้คนอ่ะทำมันออกไปแล้วคุณจะเห็นว่าแทนที่คนจะว่าคุณคนจะขอบคุณคุณโอเคอย่างที่สามกลัวอะไรวะพูดไปแล้วเรียนไปแล้วกลัวต้องรอทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์ก่อนคุณต้องมี iPad ก่อนต้องมี iPad ก่อนต้องมีไมค์แบบนี้ก่อนไหมเออต้องมีฉากดีๆต้องมีชุดไหมเออต้องมีขาตั้งกล้องไหมเนี่ยต้องมีขาตั้งกล้องก่อนไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องรอแล้วต้องไปซื้อกล้อง DSLR ไหมหยุดเลยกล้องมือถือสมัยนี้มันดีกว่าด้วยซ้ำโอเคไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์นะเริ่มเลยโอเคพอแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นโอเคperfect แล้วก็คนปรึกษาคำขอคำปรึกษาคนโอเคผมให้ไป4ข้อวันนี้ขอคำปรึกษาจากคนเนี่ยสำคัญอย่าไปถามกับคนที่ทำไม่ได้ถามกับคนที่ทำได้แล้วถามจากคนที่มีผลลัพธ์ที่คุณต้องการแล้วและอย่าไปถามคนเยอะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถามคนเยอะความคิดคุณมันจะสั่นพอมันจะ vibrate มันจะสั่นมันจะสั่นมันจะสั่นแล้วคุณก็จะตัดสินใจช้าแล้วคุณก็จะทำช้าให้นั้นทำมันเลยโอเคนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมบอกทุกคนไปตอนที่ผมเริ่มอ่ะตอนแบบแรกๆเลยใครทันผมอ่ะผมเริ่มด้วยกล้องธรรมดากล้องมือถือเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้กล้องมือถืออยู่นะผมใช้กล้องมือถือแล้วก็ผมไม่ได้มีไมค์ด้วยซ้ำผมพูดเสียงสดเลยผมไม่ใส่ไมค์เลยผมก็พูดในสิ่งที่ผมมีแพชชั่นกับมันเออคุณจะมาทำออนไลน์คุณต้องมีแพชชั่นด้วยเออคุณจะต้องมีสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณทำด้วยไม่มีใครสามารถอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบได้เป็นระยะเวลานานโอเคมาพูดให้ฟังแค่นี้แหละF-
ากทุกคนติดตามFacebook นะครับ YouTube แล้วก็ฝากทุกคนติดตาม Facebook YouTube แล้วก็TikTok ด้วยนะ Cable English เหมือนกันถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์อยากทำธุรกิจออนไลน์ก็แอดไลน์มาได้นะครับ LINE @cableenglish นะโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ไปคุยได้ครับแอดไลน์แอดเคเบิลอังกฤษไปใครสนใจคอร์สออนไลน์ของผมก็ไปคุยได้นะวันนี้เพิ่งออกคอร์สทำไลฟ์ไปนี่ไลฟ์สอนทำไลฟ์ให้ใครดีและพรีเมียมนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็ไป LINE @ Cable English คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok ก็ได้นะไลฟ์นี้เป็นการสอนไลฟ์สดผมเริ่มสอนเดือนหน้าสอนคุณทำไลฟ์เนี่ยไลฟ์ผ่านมือถือเนี่ยทำยังไงเห็นไหมไลฟ์ผ่านกล้องทำยังไงแล้วก็เอาตัวหนังสือขึ้นทำยังไงไลฟ์ดีๆทำยังไงก็จะสอนให้โอเคถ้าใครสนใจนะครับราคาเต็มของคอร์สนี้อยู่ที่ 9,900 นะครับผมถ้าใครสนใจดูไลฟ์นี้นะครับอยากมาลงเรียนอ้อสอนสดด้วยนะสอนสดผ่านไลฟ์นะครับใน Facebook กลุ่มปิดคอร์สไม่วันหมดอายุอัปเดตเรื่อยๆถ้าใครสนใจมาราคาเต็ม 9,900 ถ้าใครดูไลฟ์นี้นะครับติดต่อไปที่ LINE @ @cableenglish นะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok ก็ได้ก็ให้ราคาพิเศษที่ 5,900 บาทนะครับผมเริ่มเรียนสอนสดนะครับผมเจอกันโอเคไลฟ์@ Cable English ไปคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok ก็ได้คอร์สนี้ Life Hyso เพิ่งทำมาเลยเตรียมเนื้อหาโคตรนานบอกไว้ก่อนโอเคถ้าใครสนใจนะครับผมคอร์สออนไลน์เหมือนกันอันนี้ TikTok Marketing นะฮะใครสนใจทำการตลาดโอเคใครสนใจทำการตลาด TikTok Marketing นะฮะสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สอนการตลาดมา TikTok อ่ะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่ดีที่ดีมากในการที่จะทำการตลาดผมบอกไว้แค่นี้แหละสอนทำคลิปสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็สอนปิดการขายสอนขายสินค้าสอนยิงแอดใน TikTok ทุกอย่างอ่ะผมมี 600,000 ผู้ติดตามใน TikTok ผมทำยังไงอ่ะแล้วก็ยอดขายทำยังไงก็เดี๋ยวสอนในนี้แหละหมดแล้วเหมือนกันใครสนใจนะครับราคาเต็มไปที่ 9,900 เหมือนกันก็ใครมาจากไลฟ์นี้ก็ให้ 5,900 เหมือนกัน 5,900 เหมือนกันหมดเขต1ทุ่มนะครับ1ทุ่มอีก45นาทีพอโอเคใครสนใจก็ไปไลน์@ Cable English พอละแล้วก็ใครจะมาเจอตัวกับผมนะครับ Private Coaching ออนไลน์นะฮะราคาเต็มอยู่ที่ 29,000 โอเคใครจะมาคุยกับผมออนไลน์แบบ1ต่อ1วางกลยุทธ์ออนไลน์เลยทำต่างๆนานาทำเพจวางกลยุทธ์ออนไลน์ปิดการขายทุกอย่างคุยกับผมอ่ะแบบตัวต่อตัวแล้วก็ติดตามผลอีก1เดือนพร้อมกับเลือกคอร์สฟรีใดก็ได้1คอร์สหรือผมเลือกให้นะครับราคาพิเศษจาก 29,000 เหลือ 19,900 บาทนะครับใครสนใจก็ไปไลน์@ Cable English คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok ก็ได้ส่วน Facebook YouTube ก็ไปไลน์@ให้หมดนะโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะครับผ่อนจ่ายได้สูงสุด10เดือนนะครับผมแล้วก็จ่ายจำนวนเต็มก็ได้แล้วแต่ถ้าจะจ่ายเงินสดโอเคหมดแล้วไปดีกว่าเจอกันวันต่อไปอันนี้ย้ำอีกรอบไลฟ์ไฮโซจาก 9,900 เหลือ 5,900 นะฮะเริ่มเรียนเดือนหน้ากับนักเรียนคนอื่นๆแล้วก็ TikTok Marketing การตลาด TikTok เคล็ดลับ TikTok ทั้งหมดก็อยู่นี่นะครับ 9,900 ก็เหลือ 5,900 เหมือนกันโอเคใครสนใจก็ไปไลน์ @cable english แล้วก็ private coaching เมื่อกี้พอแล้วจะไปแล้วหมื่นแล้วหลายคนคงสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่บ้านผมนะเนี่ยบ้านผมเนี่ยมันก็จะกว้างๆหน่อยๆตอนนี้มันไม่มีแสงแล้วอ่ะทุกคน เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูโอเคเอ้ยมันมีแสงแล้วว่ะคุยต่อป่ะเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรคุยต่อเดี๋ยวผมไปเอา iPad ก่อนแป๊บนึง อุ๊ยโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะว่าไปโอ้กระตุกแล้วอะโอเคเดี๋ยวไปดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเดี๋ยวก็ติดตามในเพจด้วยนะครับไปดูการเคลื่อนไหวที่เพจ Cable English เนาะแล้วก็แอดไลน์ไว้ทุกครั้งที่ผมมีการไลฟ์ก็จะได้ไม่พลาดถ้าจะไปซื้อคอร์สก็ไปที่นั่นโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย